ีกไม่นานซึ่งอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้แผ่นดินไหวใต้ทะเลลึก30เมตรที่อ่าวซูรุกะจังหวัดชิซูโอกะภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว2ชั่วโมงเมืองนูมาสุจังหวัดชิซูโอกะภูมิใจเสนอสู่มหาวิบัติวันล้างโลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร
based on our research results ภาพเหล่านี้มาจากงานวิจัยของเราซึ่งชี้ให้เห็นถึงจุดจบของหมู่เกาะญี่ปุ่นเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในอนาคตอันใกล้นี้ญี่ปุ่นจะจมทะเลแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2วันก่อนที่อ่าวซูรากะเป็นสัญญาณหนึ่งที่แจ้งให้เราทราบดร.ยูจีนคอกซ์สถาบันการสำรวจทางภูมิศาสตร์แห่งชาติอเมริกาความน่าจะเป็นอยู่ที่ 50% ภายในระยะเวลา30ปีและ 80% ภายในเวลา50ปีเนื่องด้วยการไหลเวียนของชั้นแมนเทิลแปซิฟิกเพลทที่อยู่ใต้ทะเลญี่ปุ่นได้ไหลไปสะสมอยู่ที่รอยต่อระหว่างชั้นแมนเทิลบนกับชั้นแมนเทิลล่างเราเรียกเพลทที่ไหลไปสะสมนี้ว่าเมกะลิธซึ่งถ้าเมกะลิธมีขนาดใหญ่กว่าปกติก็จะเกิดการซุดตัวขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการซุดตัวของเมกะลิธปรากฏการณ์ครั้งใหญ่นี้กำลังเกิดขึ้นใต้ประเทศญี่ปุ่นหมู่เกาะญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่บนขอบของเพลทจะถูกดึงลงสู่มหาสมุทรเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกภายหลังจากที่เกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดญี่ปุ่นก็จะจมลงสู่พื้นทะเลอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องดีที่เราสามารถทำนายเหตุการณ์นี้ได้ล่วงหน้านับเป็น10ปีอย่างไรก็ตามไม่มีความหวังใดๆเหลือสำหรับญี่ปุ่นอีกแล้วจังหวัดมิยางินอกชายฝั่งคินคาซัน38องศา11ลิบดาเหนือ144องศา37ลิบดาตะวันออกศูนย์การพัฒนาทางมหาสมุทรนานาชาติเรือดำน้ำลึกวานาซิมิ 6,500 เรียกนี่วานาซิมิ 6,500 ร่องทะเลญี่ปุ่นความลึก 5,830 เมตรลอยทางบาลาสอุณหภูมิน้ำ 1.2 องศาระดับความเค็ม 36.4 สภาพทุกอย่างเรียบร้อยอีก120เมตรจะถึงเป้าหมายนั่นอะไรอ่ะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยก๊าซออกมาเยอะมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเนี่ยเสียหายเอาเรือขึ้นเต็มสปีดเลยเข้าใจแล้วไรทัมบาลัสเดี๋ยวก่อน 4.5 3.2 ไรบาลัสไรนะอีกแล้วนะยูกิขอบใจ
มืองโยโกสุกะจังหวัดคานางาวะศูนย์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางทะเลหน่วยซ่อมบำรุงเรือดำน้ำสามจุดสองประทังบาลานซ์ถึงผิวน้ำนี่แม่เองนะที่เกิดแผ่นดินไหวลูกไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าไม่เป็นไรลูกก็น่าจะโทรมาบอกแม่บ้างนะตรงนั้นละนั่นอย่างนั้นฉันฝากด้วยนะเอาน้องได้รักคุง มีคนมาหาเนี่ยสาวมหาผมหลังจากที่คุณรู้ที่ทำงานของผมก็คือนี่ค่ะฉันเย็บตรงที่ขายมาให้แล้วขอบคุณมากนะคะโอ้ยังยุ่ยอยู่เลยขอโทษนะคะฉันนี่ไม่ได้ความเลยแต่ก็ขอบคุณมากครับโอ้โหนี่มันเรืออะไรกันคะเรือขุดเจาะทะเลลึกครับความยาว210เมตรมีหอคอยสูง121เมตรตรงนั้นน่ะสามารถส่งท่อลงไปได้ถึง 4,000 เมตรเลยนะครับและยังสามารถขุดเจาะก้นทะเลไปได้ลึกถึง 7,000 เมตรและใช้มันขุดถึงชั้นแมนเทิลเพื่อศึกษาหลายเรื่องทั้งการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับฟังทันไหมครับเนี่ยทั้งเลขทั้งวิทย์ฉันอ่อนมาตั้งแต่ประถมแล้วล่ะค่ะขอโทษด้วยนะครับตรงยอดนั่นเราปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าคะได้สิครับฉันอยากลองก็ไปดูบ้างจังว่ากันนะคุณตาของฉันเนี่ยเคยเป็นนักดับเพลิงค่ะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงประจำเมืองเลยนะคะทุกวันปีใหม่จะมีพิธีแล้วก็จะปีนขึ้นไปบนยอดสุดของบันไดเท่มากเลยล่ะค่ะฟังฉันอยู่หรือเปล่าคะครับเป็นเพราะคุณตาฉันก็เลยชอบที่สูงสูงนะคะมีหน้าหลังคุณถึงมาเข้าหน่วยกู้ภัยฉันอยากเกิดมาเป็นผู้ชายเหมือนอย่างคุณตาแต่ว่าตอนนั้นที่คุณมาช่วยพวกผมเอาไว้คุณดูเท่เหมือนกับผู้ชายเลยนะครับแต่เท่กว่าด้วยซ้ำผมว่านะขอบคุณค่ะมิสกิจังเล่าให้ฉันฟังว่าตอนนั้นคุณโอนโนเดระพยายามจะช่วยชีวิตเธอเอาไว้มิสกิจังเด็กผู้หญิงคนนั้นยังไงล่ะคะคุณช่วยไปเยี่ยมเธอหน่อยได้ไหมพ่อของเธอตายจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นส่วนแม่ของเธอหน่วยกู้ภัยช่วยดึงออกมาจากซากปรักหักพังไว้ได้แต่ตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่ตอนนี้มิสกิจังเครียดมากแต่แกก็อยากจะคุยกับคุณนะคะเคชินางาวะโตเกียวร้านเฮียโตโกะแกย้ำเครื่องในมดแดงที่สั่งได้หรือยังมดแดงบ้านแกนะสิมีเครื่องในพยายามหาหน่อยดิรอตั้งนานแล้วเรียนานเห็นกระจุ้นให้ไวหน่อยยายเดี๋ยวนะนี่จะได้หรือยังโอ้ยังไม่ได้ที่เลยต้องชิมไว้ก่อนน่าจะได้แล้วนะเนี่ยมึงจะเอาสาเกมาไว้ตรงนี้นะคะชิมก่อนเป็นไงอร่อยชะมากเอาช้อนข้างในให้เขาหน่อยดิกินมุมมามชะมัดเลยนี่การมาจะมาทำสั่งสอนฉันหรอกนะจะทำมาจะดูโอ้ในใจเย็นไปหน่อยนะสั่น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 สั
นดินไหวอีกแล้วยาสุนี่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้เรื่องแบบนั้นผมจะมารู้ได้ยังไงกันแกทำงานที่ว่าการเมืองเอาเงินภาษีฉันไปผลาญและยังมีหน้ามาตอบว่าไม่รู้เนี่ยนะยังลุงน่ะเคยจ่ายภาษีกับเขาด้วยแล้วได้ที่ว่าการเมืองมันเกี่ยวข้องอะไรกับไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วหมดเรื่องแล้วบ้านพักนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าจะให้มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดการภัยพิบัติคุณช่วยรับไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านว่ายังไงนะคะผมอยากให้คุณซึ่งคุมกระทรวงวิทย์อยู่แล้วรับตำแหน่งนี้เดี๋ยวก่อนสิคะท่านแต่แบบนี้มันคนอื่นๆเนี่ยเอาแต่พูดว่าเราเหลือเวลาอีก30ปีไม่มีใครเห็นถึงหายนะที่ใกล้เข้ามาในสถานการณ์คับขันแบบนี้เราไม่ควรจะช่วยคนอ่อนแอเราควรจะเลื่อนการอพยพประชากรที่มีอายุเกิน60ปีไปซะหลายคนในพรรคเราคิดกันแบบนั้นกุฏากามุลิสำหรับเวลาแบบนี้คุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดผมคิดว่าจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญที่สุดจิตวิญญาณหรืออย่างน้อยก็คือความปรารถนาแรงกล้าที่จะช่วยคนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้คุณว่าที่ผมพูดเนี่ยมันอุดมคติมากไปไหมไม่หรอกค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้างั้นคุณรับตำแหน่งนี้เถอะนะเพราะผมว่าคุณมีจิตวิญญาณนอกชายฝั่งแหลมอาชิสุริจังหวัดโคจิ32องศา10ลิบดาเหนือร้อย33องศา03ลิบดาตะวันออกเรือขุดเจาะทะเลลึก GQทีมสำรวจภายใต้การนำของดร.คาโดโกโร่ยูสุเกะแห่งสถาบันวิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติในเรื่องของการวิจัยเพื่อทำนายการเกิดแผ่นดินไหวเรือขุดเจาะนี้ถูกใช้ในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของแมนเทิลและร่องทะเลญี่ปุ่นซึ่งทอดขนานกับหมู่เกาะญี่ปุ่นอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่อซึ่งแบ่งออกเป็นปล้องๆจะถูกหย่อนลงมาจากเรือขุดเจาะลงสู่พื้นทะเลลึกกว่า 4,000 เมตร Blowout Preventer หรือเครื่องป้องกันการคลื่นเครื่องมือที่ถูกติดตั้งไว้บนพื้นก้นทะเลนี้สามารถขุดเจาะลงไปในเปลือกโลกได้ถึง 7,000 เมตรภูเขาในเซซูซันฮอกไกโดก็จะโดนได้การวิจัยเพื่อเหนี่ยวนำแผ่นดินไหววิเคราะห์เปลือกโลกผ่านการแพร่กระจายของคลื่นดินเทือกเขาใต้ทะเลจังหวัดคากุชิมะความลึก 3,803 เมตรเก็บตัวอย่างไว้ด้วยนะรับทราบครับหมู่เกาะคุกแปซิฟิกตอนใต้เกาะมันกายาเราได้จำลองภาพแมนเทิลส่วนล่างร้อยเมืองอุทยานวิทยาศาสตร์ฮาริมะจังหวัดเฮียวโกะเครื่องกำเนิดรังสีซิงโครตอนสปริงแบ็คไปได้นี่มาจากไหนกันเนี่ยได้จากแปซิฟิกเหนือชายฝั่งแหลมอินุโบจังหวัดชิบะ35องศา40ลิบดาเหนือ141องศา15ลิบดาตะวันออกมันเป็นหินสมัยเมื่อ20ล้านปีก่อน20ล้านปีก่อนก็เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นแยกตัวออกจากทวีปยูเรเซียพอดีในตอนนั้นส่วนของแมกนีที่หลุดเข้าไปในชั้นแมนเทิลได้หลุดขึ้นมาที่หมู่เกาะคุกสถานีฟูจิศูนย์วิจัยภูเขาไฟมหาวิทยาลัยโตโตะตอนนี้การเคลื่อนไหวของแมกมาแปลกไปมากเห็นเธอตามเรื่องนี้ได้สักพักแล้วแล้วได้เรื่องยังไงบ้างชั้นแมนเทิลเคลื่อนตัวแปลกไปจากเดิมโดยเคลื่อนลงไปทางหมู่เกาะคุกจากคลื่นดินที่ไดเซซูซันทันสวาและนอร์เทิร์นแอลผมพบว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในเปลือกโลกเป็นอย่างมากเลยครับ
อย่างนั้นเองเหรอถ้าเธอพูดถูกแล้วก็ดูท่าว่าคงจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายเวลาเกิดเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์ฮะผลใกล้จะออกมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมมานะครับเฮ้ยฮะอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณพูดอะไรของคุณวันรุ่งขึ้นทำให้เราเสียเวลาแล้วก็ประเด็นได้แล้วในตอนนี้การพังทลายของเมกะลิธการรายงานผลต่อสภาคณะมนตรีเฉพาะกิจควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติเวลานี้การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นและมันจะทำให้ญี่ปุ่นต้องพบกับจุดจบมันคือดีลามิเนชันดีลามิเนชันหมายถึงการแย่งตัวของชั้นเปลือกโลกนะคะนี่คือแบคทีเรียที่พบในบริเวณของชั้นแมนเทิลแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อสร้างก๊าซมีเทนพวกมันจะเติบโตได้ดีในบริเวณระหว่างแมนเทิลกับเปลือกโลกและที่นั่นพวกมันจะผลิตก๊าซออกมาจำนวนมหาศาลก๊าซเหล่านี้อยู่ในสภาพของเหลวและทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวหล่อลื่นมันจะช่วยเร่งความเร็วของเพลทที่ถูกเมกะลิธดึงให้จมตัวลงและเมื่อรวมกับการเกิดปรากฏการณ์ดีลามิเนชันแล้วนั่นมันก็หมายความว่า
ญี่ปุ่นจะจมลงทะเลเร็วกว่าที่อเมริกาพูดเอาไว้มากเลยล่ะครับถ้าเกิดว่าสมมติฐานของคุณถูกต้องหมู่เกาะญี่ปุ่นจะจมทะเลเมื่อไหร่ภาพจำลองเหตุการณ์นี้ใช้เวลา302วินาทีซึ่งคำนวณเป็นเวลาจริงแล้วได้338.54 วันครับไม่ถึงปีด้วยซ้ำเหรอเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะพูดจาเหลวไหลสิ้นดีท่านนายกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งี่เง่าที่สุดทาโดโกโรคุงทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ลางสังหรณ์และจินตนาการใช่ไหมความมีตัวตนและทำซ้ำได้นั่นคือความหมายของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอความมีตัวตนและทำซ้ำได้งั้นเหรอจะบ้าหรือเปล่าวะโอ้ยทาโดโกโร่เคารพท่านรัฐมนตรีหน่อยเสือดีกว่าหน้าไอ้แว่นว่าอย่างไรนะฟังกันให้ดีๆนะการแยกตัวน่ะจะเริ่มจากฮอกไกโดตอนใต้ก่อนและจากนั้นแหลมอิซึมิที่คิวชูก็จะจมลงภูเขาไฟอาโซจะระเบิดขึ้นจากชิคโกกุรอยเลือดมีเดียนเทคโตนิกไลจะแยกพายุญี่ปุ่นออกเป็นสองซี่ที่ทางใต้จะจมลงใต้ทะเลพลังงานที่เกิดขึ้นจะทำให้รอยเลือดมีพลังทั่วญี่ปุ่นแยกตัวออกขอแต่ละคนดิบคนดิบที่เกาะฮอนชูเนี่ยถ้าหากเมื่อไรที่ฟอสซ่าแมกนาแยกตัวออกทุกอย่างจบสิ้นทันทีไม่มีเหลือนี่ขอไฟฟูจิจะระเบิดขึ้นและเมื่อนั้นประเทศญี่ปุ่นจะจมลงสู่ก้นทะเลศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรียามาโมโตะได้มีคำสั่งให้ตั้งทีมวิจัยดีวันขึ้นมาเรามีเวลาเหลือไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปนี่มันใช้เวลามาวิจัยแน่แน่ฉันเข้าใจดีถ้าคุณไม่อยากจะมีส่วนร่วมมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ยังไงอุปกรณ์วิจัยใหม่ล่าสุดของคุณทั้งหมดที่ตัวคุณห่วงนักห่วงหนาเนี่ยก็ต้องถูกย้ายไปอยู่ทีมดีวันอยู่ดีเฮ้ยอย่าพูดบ้าๆนะฉันมีเรื่องอีกตั้งมากมายต้องใช้เรือลำนี้ทำนะเข้าใจมั้ยฉันขอร้องเลยคุณเลิกวุ่นวายเหมือนเด็กที่โดนแย่งของเล่นได้มั้ยทำไมคุณถึงไม่รู้จักโตสักทีนะที่ไปทะเลาะกันต่อหน้าท่านนายกกันทีละแล้วเลิกกันมา20ปีแล้วนะเลิกทำตัวเป็นเมียฉันทีได้มั้ยถ้าคุณไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ยังไงทีมดีวันก็ต้องเกิดขึ้นฉันว่าเธอเนี่ยน่าจะคิดหาทางอพยพผู้คนนี้ออกไปก่อนมากกว่านะหน่วยดับเพลิงโตเกียวเคต้าแถวตรงหน่วยไฮเปอร์เรสคิวพักแถวเลิกแถวเบลดถึงพื้นวนต่อไปการฝึกโรยตัวจากที่สูงครับผมเบรกเบรกวนต่อไปเบรกเบรกเบรกวนต่อไปเบรกเบรกวนต่อไปเบรกเตรียมพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคาราบิเนอร์ล็อกแล้วเชือกเรียบร้อยจุดลงเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมมันก็เริ่มได้ฮะเบรกเบรกระวังบ๊ายบายจ้า
เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพอดีจะตกลงมานะคะช่วงนี้พี่ไม่ต้องทำงานพักหนึ่งนะเราจะได้มาเล่นกันสักทียังไงล่ะจะเล่นกันเถอะฉันรักมันจริงๆนะงานที่ทำเนี่ยฉันรักมันจริงๆค่ะความจริงก็คือความจริงคือตัวฉันเองก็เหมือนกับมิสกิจังฉันเคยอยู่ในเหตุแผ่นดินไหวที่โกเบพ่อแม่ฉันไม่มีใครรอดฉันถูกทิ้งเอาไว้คนเดียวเพราะอย่างนั้นฉันถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นฉันติดอยู่ในซากตึกข้างในนั้นน่ะมันมืดน่ากลัวมากจนวันรุ่งขึ้นก็มีคนจากหน่วยกู้ภัยมาช่วยชีวิตฉันเอาไว้เพราะเรื่องนั้นฉันถึงได้คิดมาตลอดว่าฉันอยากจะเป็นฝ่ายช่วยคนอื่นบ้างนะคะถึงฉันจะเป็นผู้หญิงก็เถอะแต่แล้วพอถึงช่วงที่มีแผ่นดินไหวบ่อยๆแบบเนี้ยช่วงเวลาที่ฉันควรจะเตรียมพร้อมฉันก็เดินมาบาดเจ็บซะเนี่ยเขาไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยนี่ผมเนี่ยชอบทะเลมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลลึกแล้วผมชอบหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาอ่านตอนนั้นน่ะผมสนใจเรื่องปลาทะเลลึกมากเลยแปลกดีใช่ไหมครับที่ใต้ก้นบึ้งของทะเลเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยนับล้านปีมาแล้วโทษทีครับผมพูดวิทยาศาสตร์อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะเล่าให้ฉันฟังต่อสิทุกครั้งที่ผมลงไปถึงก้นทะเลเนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าโลกกำลังโอบอุ้มผมไว้นั่นเป็นความรู้สึกที่มันพูดยากนะครับคือผมจะรู้สึกปลอดภัยบางทีมันอาจจะเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ก็ได้นะคะใช่แล้วครับรู้สึกแบบนั้นละ มีอะไรครับ ถ้าตอนนั้นคุณเป็นครูของฉันแล้วก็จะต้องชอบวิทยาศาสตร์แน่ๆเลยล่ะค่ะนับตั้งแต่วันนี้ไปฉันขอสลายทีมไปพวกนายทุกคนน่ะทนความเอาใจเขาฉันมามากและพวกนายก็เป็นนักขับเรือดำน้ำฝีมือดีฉันเชื่อว่าพวกนายจะต้องหางานอื่นทำได้แน่แต่ฉันขอแนะนำว่าพวกนายควรหนีไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเพราะไม่ว่ายังไงญี่ปุ่นจะต้องจมลงใต้ทะเลภายในเวลา1ปีอยู่ดีหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้ห้ามไปบอกใครเด็ดขาดนะทุกคนนี่คือเรือวาดาซึมิ 2,000 ซึ่งเป็นเรือดำน้ำลำแรกของญี่ปุ่นที่สามารถดำลงไปได้ถึง 2,000 เมตรด้วยกันแล้วไปดูไปดู
ทางนี้จ้ะทางนี้ระวังนะไปจ้ะท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะนี่คือข้อมูลจำเป็นสำหรับแผนการอพยพสู่ต่างประเทศดีทูค่ะไม่รู้ว่าประเทศจีนจะยอมรับคนของเราไปเท่าไหร่กันนะคุณคิดว่ายังไงบ้างนี่เป็นชื่อหลานสาวผมเองเป็นไงเพราะไหมลูกนี้แกจะอายุ3ขวบแล้วลูกสาวผมชอบเพลงเรร่าก็เลยมาตั้งชื่อลูกแต่ผมว่าชื่อมันหวานแหววเกินไปหน่อยผมก็บอกลูกไปแล้วว่าสงสารหลานมันบ้างแต่เขาไม่ยอมฟังผมเลยผมอยากให้หลานผมมีความสุขผมได้ลองคุยกับผู้คนหลากหลายสาขาพวกเขาได้คำแนะนำผมถึงอนาคตของญี่ปุ่นเราเพราะอเมริกากับประเทศอื่นๆต้องลอยแพประเทศเราอย่างแน่นอนเศรษฐกิจของเราก็คงต้องพังตามไปด้วยหลายๆคนก็มีความเห็นที่ต่างกันออกไปนะมีอยู่ความคิดหนึ่งที่ทำให้ผมตกใจมากมันเป็นความคิดที่แปลกถ้าจะมองดูจากมาตรฐานความคิดปกติซึ่งความคิดนั้นก็คือว่าพวกเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมีคนคิดแบบนี้จริงๆเราควรจะตายบนผืนแผ่นดินนี้กับคนที่เรารักความคิดแบบที่ผมว่าคงมีแค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะคิดออกมาได้แต่ว่านี่ผมไม่ได้พูดในฐานะนายกทั้งหมดก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นแต่ผมพูดตรงๆนะตัวผมชอบความคิดนั้นที่สุดล่ะท่านนายกครับได้เวลาแล้วครับฉันรู้แล้วผมรู้ดีความคิดแบบนั้นไม่มีใครยอมรับหรอกแต่ยังไงคนญี่ปุ่นต้องมาก่อนเรร่าญี่ปุ่นมีชีวิตจิตใจตัวพวกเราเองก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดและมีสิทธิ์ที่จะมีความหวังซึ่งมันคงจะลำบากผมขอฝากคุณด้วยนะเทือกเขาไดเซซุซันฮอกไกโดภูเขาไฟโทคาจิและฟูราโนระเบิดเข้าใจแล้วรอแป๊บนึงมีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของฮอกไกโดครับ
ติดต่อท่านนายกโดยด่วนเลยตอนนี้ท่านก็บินอยู่เหนือคิวชูภูเขาอโศกเครื่องบินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภูเขาอโศกในจังหวัดคุมาโมโตะได้เกิดระเบิดในเวลา 1:50 นของช่วงบ่ายวันนี้มีรายงานว่าการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกวันนี้ได้ทำลายล้างบริเวณอโศกแคโดล่าไปทั้งหมดครับนี้มีรายงานว่าท่านนายกรัฐมนตรียามาโมโตะซึ่งกำลังจะเดินทางโดยเครื่องบินไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศจีนได้หายสาบสูญไปเหนือเกาะคิวชูเขาสั่งบินยามปฏิบัติทั่วไปที่46ให้กองอากาศยานทัพกระโดดและผู้วิลาตระเวน RFOEJ แฟนคลับพยายขึ้นสู่ท้องฟ้าภูเขาอุนเซนเมียวเข็นและคุนิมิระเบิดภูเขาไฟบนเกาะซากุระจิมะจังหวัดทาโกชิมะระเบิดมีแผ่นดินไหวที่ชิโกกุแล้วแถวโอซาก้าตอนบ่าย 3:52 ศูนย์กลางอยู่ที่แม่น้ำโยชิโนะชิโกกุรอยเลือดมีเลือดลายงั้นเหรอข้าการติดต่อกับทางโคจิมีรายงานแผ่นดินไหวเป็นระยะที่ทางเหนือของเกาะฮอนชูท่านรัฐมนตรีครับตอนนี้เราติดต่อทางโคจิไม่ได้ครับจะขอประกาศใช้มาตรการระมือภัยพิบัติให้กองกำลังป้องกันตนเองเอาปฏิบัติการได้ช่วยแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยทราบด้วยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่มีที่สิ้นสุดเมืองคุมาโมโตะถูกทำลายยับรอยเลื่อนแยกตัวแผ่นดินไหวยังคงรุนแรงทางตะวันออกเฉียงเหนือในเวลานี้มีรถติดบนทางด่วนสายโจบันยาว80 กิโลเมตรไปจะถึงทางเหนือของโตเกียวประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเที่ยวบินเนื่องด้วยความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวประกาศภาวะฉุกเฉินหุ้นตกเหมือนใบไม้ร่วงปิดให้บริการทำไมล่ะพี่ประกาศจะไปต่อนะห้าปีเหรอหมายความว่าท่านจะให้เราโกหกประชาชนอย่างนั้นเหรอคะถ้าเราไม่โกหกออกไปความตื่นตระหนกของประชาชนจะทำลายญี่ปุ่นก่อนที่จะถึงเวลาจมจริงซะอีกแต่ถ้าคุณไม่ชอบการโกหกแล้วก็คุณช่วยรีบไปคุยกับประเทศอื่นให้เรียบร้อยสักทีแต่ว่าท่านเป็นนายกรักษาการนะคะนี่ต้องเป็นหน้าที่ของท่านสิคะถ้าคุณจะรีบบินไปที่เมืองจีนแล้วก็อเมริกาด้วยก็ให้รัฐมนตรีต่างประเทศเขาบินไปสิผมไม่อยากเป็นเหมือนนายกยามาโมโตะหน้าที่ของผมก็คือการปกป้องประชาชนนะคุณบุกญี่ปุ่นจะต้องจมลงไปในทะเลภายในระยะเวลา5 ปีอย่างไรก็ตามรัฐบาลซึ่งมีประสบการณ์จากเหตุภัยพิบัติครั้งที่ผ่านๆมาได้เตรียมแผนการรองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วจะมีการอพยพประชาชนญี่ปุ่นทุกท่านไปยังประเทศที่3ท่านจะได้รับการแจ้งต่อไปว่าประเทศใดจะยอมรับให้ท่านอพยพไปได้ในตอนนี้เรากำลังมีการประสานงานกับนานาประเทศทั่วโลก
ขณะนี้เรากำลังทำการพิจารณาว่าจะให้ครอบครัวใดอพยพไปยังประเทศใดท่านจะได้รับการแจ้งไปยังที่พำนักของท่านถึงสถานที่ที่เราจะเรียกพวกท่านมารวมตัวไม่ใช่จ้ะนี่ต้องแบบนี้นี่นะอย่างนั้นแหละฟังฟังดูแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคิดดูสิภายใน5ปีญี่ปุ่นต้องจมในทะเลอ่ะแล้วแกคิดว่าเขาจะส่งพวกเราไปอยู่ที่ไหนกันเออจริงด้วยถ้าตาอินเตอร์อย่างผมเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ลาสเวกัสแน่นอนเลยได้จังแกแล้วจะมีปัญญาเฮ้ยถึงผมจะจนผมก็ไม่เครียดไม่ดื่มแท่งหวยอย่างเดียวใช่จะมันเมาแต่หวยเป็นอาชีพเลยอย่าสูดปากมากนะไม่มีสายการใช้การได้ขณะที่เส้นทางการบินก็ไม่สามารถบินได้เช่นเดียวกันฮอกไกโดคิวชูชิโกกุฮิโรชิมาท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวนาริตะประเทศอื่นๆว่ายังไงกันบ้างทุกที่ไม่มีใครอยากรับคนญี่ปุ่นเพิ่มอีกแล้วล่ะครับช่วยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ทูตด้วยนะว่าให้พยายามเจรจาให้มากกว่านี้ผมทราบแล้วครับแล้วช่วยไปหาเรือมาให้ด้วยครับจะเป็นเรือโดยสารเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือบรรทุกน้ำมันฉันไม่สนใจหาลำใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็แล้วกันเกียวโตอ่ะแล้วๆเข้าศิลปะวัตถุพวกนี้เป็นของล้ำค่าส่งไปฝากไว้ที่อเมริกาก่อนเดี๋ยวส่งมาที่ระวังระวังหลังนี้ไปอเมริกานะขนสมบัติของชาติพวกนั้นคุณจะเอาไว้ใช้ขนผู้คนมากกว่านะคะสำหรับเราประชาชนต้องมาก่อนไม่ใช่เหรอคะโลกความจริงมันก็เป็นแบบนี้เหรอคุณนี่ผมกำลังจะบินไปสหรัฐอเมริกาแล้วนะอย่างที่คุณต้องการไงล่ะการติดสินบนอเมริกาด้วยศิลปะวัตถุมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นเหรอคะท่านกมลริคงพูดจาระวังปากหน่อยสินี่ฉันกำลังพูดเรื่องความเป็นความตายอยู่นะคะเอาละสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เส้นสีแดงคือประชากร 33.4 ล้านคนที่เราอพยพออกไปแล้วส่วนเส้นสีน้ำเงินคือ 36.35 ล้านคนที่เสียชีวิตด้วยภัยพิบัติและนี่ก็คือสิ่งที่กราฟมันฟ้องบางรายงานทำนายว่าคนญี่ปุ่นอาจต้องตายถึง80ล้านคนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ประเทศอื่นจะรับคนของเราไปเท่าไหร่เพราะยังไงคนที่เหลือก็ต้องตายอยู่ดีสถาบันวิจัยแผ่นดินไหวมหาวิทยาลัยโตโตญี่ปุ่นของเราเราจะช่วยเพื่อนร่วมชาติของเราได้ยังไงเนี่ยห้องวิจัยทาโนโกโร่พันคนร้อยคนไม่สิ
อีกแค่คนเดียวก็ยังดีนะฉันอยากช่วยชีวิตผู้คนที่จะถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้หนังสือพิมพ์เนี่ยท่านเพลที่กำลังดึงมูก่อญี่ปุ่นลงสู่ร่องทะเลคุณคอยดูก็แล้วกันนะดึงหนังสือพิมพ์ออกมาสิดึงเลยดึงสิดึงแรงๆเลยนี่แหละคือวิธีที่จะช่วยไม่ให้ญี่ปุ่นจมลงไปได้ขณะที่เพลทถูกดึงลงไปเรื่อยๆมันก็จะงอตัวและทำให้เกิดเป็นรอยแยกขึ้นถ้าเราเจาะปล่องลึกเข้าไปในเปลือกโลกแล้วเอาระเบิดจำนวนมากใส่ลงไปในปล่องที่เจาะไว้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จุดชนวนระเบิดพวกนั้นให้มันระเบิดพร้อมๆกันอย่างที่ผมกำลังวาดอยู่บนกระดาษนี่มันจะทำให้เพลย์ส่วนนี้สลายหายไปว่าแต่จะมีระเบิดที่มีอนุภาพมากพอเลยคะระเบิด N2 ยังไงเล่าแม้ว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นทดลองแต่ถ้าเราใส่มันลงไปในปล่องที่ก้นทะเลมันก็จะไม่ต่างอะไรกับระเบิดปรมาณูเลยเชียวถ้าเราสามารถถ่วงเวลาการเคลื่อนตัวของแปซิฟิกเพลทได้เราจะสามารถช่วยผู้คนได้มากขึ้นและถ้าเราโชคดีพอเราถึงขั้นกำหนดขอบเขตการจมของประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยแต่เราคงจะต้องใช้เรือขุดเจาะทุกลำเท่าที่มีอยู่ในโลกนี้และสกัดจะนำเรือพวกนั้นมาใช้ในงานนี้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราขอขอจังหวะรายการด้วยข่าวด่วนพิเศษนะครับนาลีมีรายงานมาว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ส่งผลที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและเหตุการณ์นี้นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษของญี่ปุ่นเหตุการณ์น่าสลดใจในครั้งนี้มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบาดเจ็บสูญหายและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยในขณะนี้ได้มีการอพยพผู้คนไปยังที่สูงแล้วครับท่าเรือโยโกฮาม่าท่าเรือโกเบก็ดักก็ดักตอนนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนอะยังจำคุณไวส์ที่อยู่นอร์เวย์ได้ไหมที่อยู่แถบทะเลเหนือใช่ไหมใช่ที่บ้านเขาน่ะมีกระท่อมว่างๆอยู่ตอนนี้เมียกับลูกชายฉันไปพักอยู่ที่นั่นที่จริงแล้วทีมงานวิจัยที่อังกฤษเขาติดต่อฉันมานะน่าอยากจะไปด้วยกันบ้างฉันเนี่ยนะเขายินดีจะรับเราทั้งสองคนน่ะฉันจะอยู่ที่เนี่ยเพราะอะไรอ่ะดร.ทาโดโกโร่น่ะกำลังหาทางกู้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ฉันก็อยากจะช่วยงานนี้ด้วยเพื่ออะไรกันเพื่อลูกชายฉันเพื่อที่ฉันจะได้พาลูกไปเที่ยวชายหาดที่ฉันชอบไปบ่อยๆตอนที่ฉันยังเป็นเด็กและฉันก็อยากจะสอนเขาในเรื่องของท้องทะเลฉันคงบ้าไปแล้วเนอะนี่โรงพยาบาลที่แม่ของมิสกิจังรักษาตัวอยู่เขาเพิ่งโทรมาคุณแม่ของหนูน่ะตอนนี้เขาได้สติแล้วนะ
โดปามีน20แกมค่ะเบรดิคินินค่ะขอโทรปีนด้วยค่ะคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่ได้แล้วค่ะคุณนายคะลูกสาวคุณมาเยี่ยมแล้วค่ะมิซากิดีจริงจริงอะไรคะอะไรจุงมีชีวิตกระตุ้นหัวใจค่ะเอาล่ะหนูโทษทีนะจ๊ะคุณคุรากิคะแข็งใจไว้สิคะคุณคุรากิคะลูกสาวคุณอยู่ที่นี่แล้วนะคุณคุรากิคะจู่ๆเธอก็ฟื้นขึ้นมาหมอคงพูดได้อย่างเดียวว่าเรื่องที่เกิดมันเป็นปาฏิหาริย์หมอว่าคุณคุรากิคงอยากจะเห็นหน้าลูกสาวอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายคุณแม่ของมิซากิจังท่านบอกมิซากิจังไม่ใช่หรือว่าจงมีชีวิตท่านพูดแบบนั้นใช่ไหมมิซากิจังนอกชายฝั่งแลมโบโซอเมริกานอร์เวย์ฝรั่งเศสแม้กระทั่งประเทศจีนก็ยังมาเลยเออคุณหาเรื่องขุดเจาะมาได้เร็วมากจนผมตกใจเลยเนี่ยคุณทำอย่างนี้มันจะคุ้มแล้วเหรอทำไมล่ะคะคุณเอาสิ่งที่คุณใช้เวลาหามา20ปีเข้าแลกเพื่องานนี้เลยนะญี่ปุ่นกำลังจะจมนะคะตอนนี้ฉันห่วงเรื่องตำแหน่งของฉันเป็นอย่างสุดท้ายเลยล่ะผมขอบใจมากฮาโกดาเต้ซึเตือนเลยเป็นพายุสึนามิอ่ะ
การเปิดประตูน้ำที่7และน้ำจะท่วมเข้าสู่บริเวณลีย่าทำไมเราต้องไปด้วยเราทำแบบนี้นะใจเย็นย่าไอ้ดีลีย่าท่านนะครับไปไปอย่าอยู่ครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแล้วมาช่วยอย่างนี้นี่เรื่องข้าขึ้นไปขึ้นไปไปเออจะอยู่นี่เล็กพี่เลโก้สัญญากันแล้วนี่เราแยกกันไม่นานหรอกเนอะเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะระดับน้ำในอ่าวโตเกียวได้สูงขึ้นเกินขีดอันตรายแนวกำแพงป้องกันชายฝั่งอาจจะทำความละลายก็ได้การเปิดประตูน้ำหกและที่เจ็ดในวันพรุ่งนี้และน้ำจะเข้าท่วมสู่บริเวณนี้คุณอาจารย์ออกจากบริเวณนี้โดยด่วนโปรดวางอีกครั้งระดับน้ำในอ่าวโตเกียวได้สูงขึ้นเกินขีดอันตรายคือจริงๆแล้วมีคนมาทาบทามให้ผมไปทำงานที่อังกฤษเนอะงั้นเหรอแล้วคุณจะไปเมื่อไหร่ล่ะคะกำหนดการยังไม่แน่ชัดอะแต่คงจะไปก่อนที่สนามบินทุกแห่งจะถูกปิดตัวลงหรือคะคุณไปกับผมเถอะนะฮะผมอยากจะให้คุณไปกับผมให้ไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะเหรอถ้าเขามีตัวให้คุณแล้วก็มีสกิจังด้วยคุณผมและมิสกิจังผมอยากให้เราสามคนอยู่ด้วยกันจะต้องกลับไปที่หน่วยกู้ภัยยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่รอความช่วยเหลือจากเราอยู่นะฉันน่ะยังไงก็อยากจะช่วยเด็กๆพวกนั้นให้ได้ค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะกำลังจะจมอยู่แล้วนะความรู้สึกของคุณน่ะผมเข้าใจดีแต่มันไม่มีเวลาแล้วถ้าเราไม่รีบไปตั้งแต่ตอนนี้เราต้องถูกทิ้งให้ตายอยู่ที่นี่แน่ถึงรัฐบาลจะบอกว่าอีก5ปีแต่ความจริงแล้วมันไม่อะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกแต่ยังไงผมก็อยากจะช่วยคุณกับมิสกิจังจริงๆนะแล้วจะทิ้งป้าธรรมเอกกับคนอื่นที่เหลือเอาไว้อย่างนั้นเหรอผมไม่ต้องการอย่างนั้นน่ะคุณจะพูดเท่ๆยังไงก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกฉันไม่ได้แค่พูดเท่ๆนะฉันหนีไปมีความสุขให้คนเดียวไม่ได้หรอกยูรุมะพอกันทักษิยานต้องกันตัวเองอ
คิวชูท่าเรือนานาโอจังหวัดอิชิคาวะทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้นำเรือส่วนตัวเข้าเทียบท่าผู้โดยสารบนเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจะมีการประกาศคำเตือนไปยังเขตไอซูว่าให้ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอพยพไปภายในวันที่15เขตไอซูจังหวัดฟุกุชิมะในบริเวณนี้ยังคงไม่ได้รับความเสียหายใดๆเป็นลูกแป้งของโรงบ่มเราถ้ามีเจ้านี่แล้วก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกเธอก็สามารถบ่มเหล้าสูตรของเราได้นะขอบคุณมากนะครับจ้ะไปเถอะรักษาตัวด้วยนะผมขอโทษนะที่ผมไม่ยอมรับช่วงต่อธุรกิจของพ่อพี่ก็เลยต้องทำเองทั้งหมดอย่างเงี้ยคืนที่เธอรับช่วงต่อแล้วก็ป่านี้โรงบ่มเราคงเจ๊งไปนานแล้วล่ะแล้วงานใหม่ของลูกคืออะไรเหรอศึกษารูปแบบยุคดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเลนะครับทะเลไม่ต่างอะไรไปจากไทม์แมชชีนยิ่งเราลงไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งย้อนเวลาไปได้มากเท่านั้นนะครับงั้นเหรอถ้าลูกดำลงไปลึกจนพาพ่อเขากลับมาได้ก็คงจะดีนะแม่คิดถึงพ่อเหรอครับแม่ของมันแน่อยู่แล้วแม่นึกถึงตอนที่พวกลูกยังเด็กๆตอนนั้นงานเรายุ่งแล้วก็หนักมากด้วยแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่แม่มีความสุขที่สุดลูกจำได้ไหมตอนนั้นมีลูกนกนางแอ่นตกลงมาจากรังของมันจำได้ครับลูกพยายามปีนบันไดเอามันไปคืนรังจนสุดท้ายก็ตกบันไดลงมาซะเองพูดแล้วก็ตลกดีนะรังมันยังอยู่เลยนะครับรังมันว่างมาได้สองสามปีแล้วล่ะไม่ว่ายังไงแม่ก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่แม่พูดอะไรเนอะที่นี่กำลังจะจมทะเลนะครับ ความทรงจำถึงครอบครัวของแม่กระจัดกระจายอยู่ภายในโรงบ่มแห่งนี้ความทรงจำถึงพ่อเขาด้วยทั้งหมดเปี่ยมล้นอยู่ในสถานที่แห่งนี้แม่อยากจะอยู่กับพ่อเขาไปจนถึงท้ายที่สุดทำไมแม่ถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับเพราะอะไรครับเรื่องบางเรื่องบางทีก็สำคัญกว่าชีวิตอย่างเช่นการที่เรารักใครสักคนสนามบินโซฟุโตเกียววันนี้ครับท่านรัฐมนตรีเป็นไรหรือเปล่า
อมรับผู้อพยพชาวญี่ปุ่นอย่างเช่นอเมริกาจีนและกลุ่มประเทศ EU เริ่มแสดงความอึดอัดต่อจำนวนผู้อพยพชาวญี่ปุ่นที่ไหลทะลักเข้ามาอย่างไรก็ตามมีรัฐบาลของหลายประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไหลทะลักของผู้อพยพดังกล่าวแม้กระทั่งหุ้นข้ามชาติของเราเนี่ยตอนนี้ก็ร่วงจนติดพื้นแล้วดูเหมือนว่าอเมริกาจะเริ่มขายเงินเยนกับพันธบัตรของเราแล้วก็ไหนสัญญาว่าจะรออีกหนึ่งปียังไงล่ะนี่ญี่ปุ่นเราถูกอเมริกาลอยแพแล้วใช่ไหมคะเนี่ยรายงานจากคณะกรรมการการอพยพพลเมืองครับตอนนี้มีรายงานจากโคบะสึและฮิโรชิมาว่ามีปริมาณของเท่าภูเขาไฟอยู่ในระดับอันตรายแล้วไงตอนนี้เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากบริเวณนั้นได้อีกแล้วครับเรือขนส่งโมซุมิพอกองนาวิกโยธินป้องกันตนเองโฮเวอร์คราฟต์ LCACศูนย์อพยพชั่วคราวฮิโนโตเกียวพี่โทชิโอะพี่โทชิโอะพี่โทชิโอะอ้าวมิสกิจังโอโนเดระโอโนเดระโอโนเดระเนี่ยนี่ดูนี่สินี่โอ้กระหล่ำปลีกระหล่ำปลีเหรอใช่มะเขือเทศก็มีค่ะมะเขือเทศด้วยใช่กระหล่ำปลีค่ะโอ้ดีจังเลยโอ้โหเย้เยี่ยมเลยใช่ทานเลยนะคะอร่อยจริงๆเลยอร่อยใช่ไหมพี่สีจังฮะดื่มหน่อยไหมครับขอบคุณค่ะนี่เป็นเหล้าสาเกสูตรของคุณพ่อคุณโอโนเดระเชียวนะช่วยดื่มยังรู้คุณค่าด้วยนะมากมากขอบคุณมากครับมาตั้งนานแล้วเนอะแต่คุณก็โชคดีนะที่จะได้ไปอังกฤษอ่ะคือว่าใช่ๆส่วนพวกเราเมืองนอกไม่ไปขอไปนอกเมืองดีกว่าเนาะทำไมงั้นล่ะครับอ๋อคือเขาสั่งให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อรอขึ้นเที่ยวบินออกจากญี่ปุ่นแต่พอเอาเข้าจริงๆเขากลับให้เราย้ายขึ้นที่สูงย้ายขึ้นไปเรื่อยๆเลยทางการน่ะทิ้งพวกเราแล้วล่ะพูดแบบนี้แปลว่าแกจะยอมตายใช่เปล่าก็ถ้าทุกที่มันระเบิดหมดอยู่ตรงไหนก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเออเดี๋ยวฉันจะถอดขนมโตเกียวกินบนลาวาซะเลยโอ้โหคิดได้ไงจะตายอยู่แล้วจะไม่เจียมเรโกะน่ะบอกฉันแล้วว่าคุณตั้งใจจะชวนเธอไปอยู่เมืองนอกด้วยเออครับขอบคุณมากนะคะแต่ว่าเธอปฏิเสธผมนะครับแต่เรโกะเขาก็ดีใจนะคะเขาชอบคุณมากเลยนะรู้ไหมแต่เรื่องราวระหว่างชายกับหญิงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเห็นเจ้าพวกนั้นดื่มเอาดื่มเอาทำยังกับเป็นน้ำเปล่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเอ็นนี่ใช่คุณธรรมเอ๋หรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ไหนโอ้ใช่แล้วค่ะตอนนั้นฉันยังสาวอยู่เลยนะเนี่ยส่วนที่ยืนข้างๆนี่คือน้องสาวของฉันเองค่ะเขาเป็นแม่ของเรโกะยังไงล่ะแล้วนี่คุณพ่อคุณเหรอครับอืม
ที่เป็นนักดับเพลิงใช่ไหมครับเรโกเล่าให้คุณฟังเหรอคะครับนั่นไม่ใช่เรื่องจริงหรอกค่ะเอ๊ะเรโกไม่เคยเจอกับเขาเลยเขาเสียไปก่อนที่เด็กคนนั้นจะเกิดซะอีกตอนที่เรโกย้ายมาจากโกเบใหม่ๆเขาก็เหมือนกับมิซากิจังในตอนนี้แหละค่ะไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนๆแกล้งฉันเหลือให้เขาไปบอกเพื่อนว่าคุณตาของฉันเป็นนักดับเพลิงนะก็โกหกนั่นแหละค่ะแต่ถ้าพูดแบบนั้นพวกเด็กๆคนอื่นก็จะได้ไม่มายุ่งกับเรโกทุกอย่างมันเริ่มจากเรื่องที่ฉันแต่งขึ้นและกว่าที่ฉันจะรู้ตัวอีกทีคุณตาก็กลายเป็นฮีโร่ในใจของเรโกไปซะแล้วหน่วยดีวันรายงานว่าพบแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางหลายแห่งที่ชิซูโอกะนางาโนะและนิงาตะระดับความแรง7ไม่ใช่ครับ 7.4 แมกนิจูดยังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆครับที่โตเกียวตอนนี้ระดับความแรง6แล้วครับมันก็จะมาถึงแล้วเดินเครื่องปั่นไฟด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าครับรายงานจากหน่วยสังเกตการฟูจิครับแผ่นดินไหวยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภูเขาฟูจิทำท่าจะระเบิดแล้วครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับฟอสซาแมกน่ากำลังย้ายตัวแถวๆชิซูโอกะเป็นจุดสำคัญของประเทศเราเลยนะถ้าหากภูเขาไฟฟูจิระเบิดแล้วก็เกาะฮอนชูจะแตกเป็นสองเสียงแล้วญี่ปุ่นก็จะเริ่มจมลงสู่ทะเลเขตมิโนโตะกับเขตจิโรดะจะต้องจมก่อนเขตอื่นที่นี่ไม่ปลอดภัยนะครับแจ้งไปทางสำนักพระราชวังด้วยให้เชิญเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิทรงลี้ภัยครับส่วนพวกเราจะย้ายไปยังกองบัญชาการสำรองนาราเกียวโตนางโงยาท่าเรือโอสุโทยาม่าเ
ุกุโอกะนางลาโนเซนไดก็เหนื่อยเหมือนกันก็จะต้องขึ้นไปอีกไกลมะไม่ไกลไม่รู้จะไหลฉันนี่แข็งใจเอาไว้นะขอโทษนะคะคุณขอโทษนะคะ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 สายเดทเรโซลูชันรายงานว่าแนวขุดเจาะที่3พร้อมแล้วครับแล้วพร้อมติดตั้งระเบิดหรือยังเราต้องซ่อมหลุม18กับ26ที่เสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ก่อนครับนี่เวลาแล้วนะรีบซ่อมเร็วๆครับกันนี่ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการช่วยป้อนสถานการณ์ซ่อมแซมลงบนจอมอนิเตอร์ด้วยนะเอาเลยเออมาแล้วจัดการเลยวันอาทิตย์นี้6500พร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วครับเราพร้อมจะดำแล้วศาสตราจารย์ทาโรโกโร่ครับนี่ฉันเองนะตอนนี้ทั้งปลอกและระเบิดเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่การเอาตัวจุดระเบิด N2 ไปติดตั้งเท่านั้นเตรียมอพยพจับหน่วยบอกทุกคนให้ไปจากที่นี่ครับปฏิหารคงไม่มีจริงภูเขาฟูจิกำลังจะระเบิดครั้งใหญ่แล้วความเร็วเพิ่มจาก 1.6 น็อตเป็น 2 น็อตยูกิแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นนะความเร็วขนาดนี้เนี่ยผมยังไปไหวศาสตราจารย์ครับผมจะรีบติดตั้งให้เสร็จแล้วจะรีบกลับนี่คือวาดาซิมิ 6,500 ระดับความลึก 3,750 เมตรตอนนี้ผมอยู่ที่จุดติดตั้งแล้วครับตรงร่องทะเลน่ะมันจะมีเศษหินพุ่งออกมามากเลยทีเดียวนะระวังตัวด้วยล่ะรับทราบครับเ
ในตอนนี้กระแสน้ำขึ้นกำลังแรงมากครับระดับความดันน้ำ 1.053 ครับเออความดันกระแสน้ำเหรอว่าสันอาจารย์ครับตอนนี้ตัวจุดระเบิดหลุดไปจากเรือแล้วครับเราไม่อยู่เครื่องเดียวนะเอามันกลับมาได้ปะมันอยู่ห่างจากตัวเรือไป50เมตรผมจะไปเอามันกลับมายูกิได้ยินฉันปะยูกิสันอาจารย ระบบขับเคลื่อนไปทำงานแล้วครับยูกิเฮ้ยยูกิยูกิทิ้งของพวกนี้ไว้ช่วยไปให้ครอบครัวเขาด้วยนะเพราะเขาไม่เหลือแม้แต่เท่ากระดูกด้วยซ้ำฉันเป็นคนส่งเขาไปตายในกระแสน้ำนั่นเองฉันผิดมันเป็นความผิดของฉันแล้วแผนการของคุณล่ะครับมันก็จมลงทะเลไปพร้อมกับยูกินั่นแหละทุกอย่างจบสิ้นแล้วแล้วญี่ปุ่นล่ะแล้วผู้คนที่ยังเหลืออยู่ล่ะครับจะทำยังไงทนเดินอีกนิดเดียวนะเทระจังใกล้ถึงแล้วพยายามเข้านะรู้ทุกคนอดทนไว้นะเลยจากตรงนี้ไปก็ถึงแล้วพยายามเข้าพยายามเข้าเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยกระโดดแล้วมีรอยแตกแน่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยเข็นไม่ไปเลยช่วยกันหน่อยงั้นทุกคนช่วยกันดันดันเลยนะเร็วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเอาล่ะเราไปกันต่อได้แล้วนะไปเถอะไปOh, my God.
มิซากิจังมิซากิมิซากิไปเถอะหนีเร็วไปเถอะที่นี่นะรีบไปสิเร็วเข้ามิซากิหนีเร็วไปเร็ว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 เข้ามาฮะแนวหุบเขาสุดใต้ทะเลฟอสซาแมกนาฮอกไกโดคิวชูเลิกแถวว่าพรุ่งนี้ผมจะไปอังกฤษแล้วนะเพราะอย่างนั้นผมเลยอยากจะมาพบคุณก่อนอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉันขอบคุณจริงๆค่ะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วคุณจะมาขอบคุณผมทำไมกันเหรอฮะเอ๊ะคุณชอบทำกับผมอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยนี่ถ้าคุณเกลียดผมก็บอกผมมาสิฉันชอบคุณนะฉันชอบคุณจริงๆฉันดีใจที่คุณมาแต่ฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรกับคุณเนี่ยตัดสินใจไปแล้วตั้งแต่ตอนประถมด้วยซ้ำทั้งคุณพ่อฉันกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆฉันตายหมดในแผ่นดินไว้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ขอรักใครอีกแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเสียใจกับการพรากจากอีกแต่
แต่ฉันรักคุณโอโนเดระฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมขอโทษนะคุณรับปากอะไรกับฉันหน่อยได้ไหมอะไรเหรอฉันสัญญาว่าฉันกับวิสกิจังจะไปอังกฤษคุณช่วยรอฉันได้ไหมได้สิผมจะรอขอบคุณนะคุณอนุเดียร์รักค่ะนอนกับฉันได้ไหมตอนนี้ผมคงทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะก็เราเพิ่งสัญญากันไว้ไม่ใช่เหรอคุณบอกว่าคุณจะช่วยมิสกิจังแล้วก็คุณป้าหลังจากนั้นคุณก็จะไปอังกฤษแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผมอยากเห็นภาพนั้นThank you.
ผมมีเรื่องจะต้องขอโทษคุณที่ผมบอกคุณว่าผมจะไปอังกฤษนั้นผมโกหกคุณเพราะผมตัดสินใจแล้วที่จะไม่ไปอังกฤษศาสตราจารย์ครับผมจะเอาเรือลำนี้ลงมาที่ตำแหน่งติดตั้งตัวจุดเองครับนายจะบ้าหรือไงเรือเก่าขนาดนี้มันใช้การไม่ได้หรอกมันดำลงไปได้แค่ 2,000 เมตรเท่านั้นเองนะเหมือนกับที่คุณเสี่ยงชีวิตเพื่อภารกิจของคุณตอนนี้ผมก็ได้เจอภารกิจที่ผมจะต้องทำแล้วเพื่อช่วยให้คุณสามารถช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดผมจะดำลงไปใต้ทะเลเพื่อทำงานของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าแต่ทำตามใจตัวเองแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามีสิ่งสำคัญที่ผมจะต้องทำถ้านายลงไปที่นั่นนายจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกนะเรื่องนี้ผมรู้ดีครับงั้นนายจะลงไปทำไมฝากของนี่ให้กับครอบครัวของยูกิด้วยนะครับถึงมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณในสภาพการแบบนี้ถ้าจะให้แผนสำเร็จได้มันต้องใช้มากกว่าคำว่าปาฏิหาริย์ฉันไม่อยากทำให้นายต้องตายไปอีกคนนึงฉันให้นายไปไม่ได้มาถึงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะครับว่าตอนนั้นยูกิรู้สึกยังไงผมเองก็มีใครสักคนที่อยากปกป้องเหมือนกันผมขอสัญญาครับผมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ได้ผมเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งคุณกับมิซากิจะต้องมีความสุขจงมีชีวิตและสัญญากับผมนะว่าคุณต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปผมดีใจมากที่ชีวิตนี้ได้มาเจอกับคุณขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่ง
ำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นี่คือปล่องที่เราเจาะไว้เราจะต้องไปเก็บตัวจุดระเบิด N2 แล้วหย่อนลงไปในนั้นทันทีที่นายทำแบบนั้นชนวนจะถูกจุดทันทีนั่นคือหน้าที่ของนายทั้งหมดมีแค่นี้แล้วจากนั้นทุกอย่างก็จะจบสิ้นสี่จุดห้าสามจุดสองขึ้นเต็มสปีดถอยเต็มสปีดดาวสมิธ 2,000 ลงสู่พื้นน้ำทุกอย่างเรียบร้อยเปิดวาล์วระบายอากาศ 10-11 รับทราบดับลงมาแล้วทุกอย่างเรียบร้อยระดับความลึก100 105 110 115ไม่2,000กำลังดำลงไปลึกกว่าระดับความลึกที่ได้ออกแบบเอาไว ระดับสูงไป 2,000 ระดับความลึกในขนาดนี้ 3,802 เมตรมีความเสียหายไหมสูญเสียการควบคุมแอร์โฟลว์ผมคิดว่ามันคงทนรับแรงกดดันไม่ไหวแน่ครับท่านครับตอนนี้ผมเห็นตัวจุดระเบิดอยู่ข้างหน้าแล้วฮะThank you.
เซ็ตการควบคุมเพื่อให้ระบบฟื้นตัวเดี๋ยวละเรารีบหนีไปจากที่นี่กันเถอะครับศาสตราจารย์ฟุกุฮาระฮะสูญเสียระบบพลังงานหลักเดี๋ยวไปใช้ระบบฉุกเฉินแล้วเอ็นทูอยู่ไหนผมจับไว้ได้แล้วครับถ้าครับตอนนี้ผมยังมีพลังงานหลักเหลือพอที่จะขยับแขนกลได้อีก15วินาทีแค่15วินาทีน่าจะไปทำอะไรได้โอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นให้ผมทำเถอะครับผมเชื่อมั่นในปฏิหารของศาสตราจารย์นะครับงั้นก็เอาตามนะกระตุ้นปล่อยทั้งบาลานซ์
งานสำเร็จลุมหนึ่งถึงเจ็ดระเบิดเรียบร้อยยืนยันการระเบิดที่หลุมที่12ถึง30วงจรทั้งหมดระเบิดเรียบร้อยหัวหินเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แม็กมาไหลกลับไปแล้วครับพวกเขาพูดจริงไม่ระเบิดแล้วขอบคุณสวรรค์คนส่งชิโมกิตะขอกองรับวิทยุทินป้องกันตนเองที่ทำการชั่วคราวของรัฐบาลญี่ปุ่นเราควรจะต้องออกแถลงการนะครับจริงด้วยช่วยแจ้งให้ท่านนายกโนสึกิบินกลับมาโดยด่วนเลยนะไม่คุณนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนแถลงการต้องเป็นท่านเท่านั้นครับผลการสำรวจได้ชี้ชัดว่าการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกที่ดึงให้ประเทศเราจมลงไปใต้ท้องทะเลนั้นได้สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยหายนะภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายเหลือเกินขอให้ทุกคนสวดภาวนาจากใจให้แก่ผู้ที่ต้องเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้และผู้ที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยพวกเราพลเมืองของญี่ปุ่นจะต้องอดทนต่อบททดสอบที่โหดร้ายนี้และรวมหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างชาติญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งอีกไม่ช้าคนญี่ปุ่นที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศก็จะสามารถเดินทางกลับมาที่นี่กลับมาสู่มาตุภูมิของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้เพื่อช่วยญี่ปุ่นไม่ให้จมลงไปใต้ท้องสมุทรนักขับเรือดำน้ำสองคนได้สละชีวิตของตัวเองอย่างกล้าหาญโอโนเดระโทชิโอยูกิทัสยะพวกเราทุกคนขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งแก่ทั้งสองคนด้วย
ากิพี่เรโกพี่เรโกขอบคุณมากนะคะพี่เรโกเรโกอาเบะจากหน่วยโตเกียวไฮเปอร์เรสคิวเดินทางมาช่วยทุกคนแล้วค่ะเรโกป้าค่ะKiss it to me